สวัสดีครับผมนะครับประจำเรา3คนอีกครั้งใน Butter Reaction วันนี้นะครับผมก็มีแฟนๆขอมาเพราะว่าเราเพิ่งไปอ่านคอมเมนต์มาซึ่งโอ้โหแล้วคอมเมนต์กันเยอะมากนะครับผมเป็นไปเฮ้ยเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนั่นคือแบดมิกซี่นั่นเองนะฮะเพราะตอนนี้เขามีผลงานใหม่ล่าสุดไม่สดเท่าไหร่นะคือเอาตรงๆนะสดเฮ้ยก็สดอยู่กี่วันนะ1 เดือน 4 วัน4วันเอง4วัน อ๋อ4วันเหรอสดเลยเนี่ยตอนแรกคิดว่า2022เฮ้ยทำไมไม่เขียนมันไม่เขียนวันอะโกเลยเนาะไม่รู้เหมือนกันนะกับเพลงนี้ครับผมเป็นเพลงมีชื่อว่าฟ้าราทองฟีเจอริ่งที่ยุ้ยด้วยนะยุ้ยญาติเยอะพระเจ้าที่เราได้ยินชื่อเสียงเรียงนามกันมาตั้งนานนะครับใครยิงอ่ะเคนน่ะเป็นคนรู้ชื่อเขาแต่เคนไม่ใช่จำหน้าเขาไม่ค่อยได้เหมือนกันเลยต้องขอโทษด้วยเพราะว่าปกติชอบชื่อถ้าพี่ยุ้ยเข้ามาคือต้องเป็นมุกตลกตลอดเลยพี่ยุ้ยญาติยุ้ยญาติเยอะอะไรเงี้ยคือนามสกุลพี่คือเท่มากเลยนะว่าแต่ฟ้าราทองผมนึกใครบอกผมนึกธนาธรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าลอยขึ้นมานะครับก็ต้องไปดูเนื้อหาข้างในว่าฟ้ารักพ่อของกำมันอยากรู้เหมือนกันว่าจะสื่อออกมาเป็นแบบไหนเฮ้ยแต่มาดูเรื่องอะไรเขาแต่งเองเว้ยเหมือนเดิมเลยแต่งเองเรียงเองโปรดิวเองนั้นเนี่ยเห็นไหมมีเสียงอะไรลิหมดเลยครับโอ้โหโอเคนะครับแต่ก่อนไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเราด้วยนะครับผมไปดูกันแบสบิ๊กซี่ฟ้ารักพ่อฟีเจอริ่งยุ้ยญาติเยอะ MV 1เอ้ยเฮ้ยK วิวโอ้โหไอ้จัดจริงๆอ่านแม่งหมดเลยว้าวโอ้โหเฮ้ยคือมาเป็นแบบว่าย้อนยุคเหรอHe miss me all the time. Ooh. He love me as a way. He give me Gucci bag and he give me Gucci bag. I can feel because of you. I don't care if you part of me. มันเป็นแนวเพลงอะไรนะแบบเนี้ย Shuffle. เป็นบลูป่ะเออใช่ไหมเหมือนบลูโอ้ไม่บลูแล้วว้าวอย่าเฮ็ดเอานี่แกงเข้ามาเลยชอบพี่คนเนี้ยโอ้ยยังคงคอนเซ็ปต์แฮนดี้แคมอยู่แล้วพี่ดึงไหมป้าจะแก่เหรอไม่ได้พี่บอกว่าต้องใส่ชุดนักศึกษาด้วยนะเดี๋ยวอ๋อชุดก็แดนซี่ป่าวแล้วก็มาดูแล้วป่าวแล้วก็ดนตรีแบบคนดิสโก้แบบเย้โอ้โหดูเรื่องโอ้โหดนตรีอ่ะดนตรีแบบดนตรีสว่างมากอุ้ยนี่เอ็มยุ้ยอ่ะวู้สั่งที่หนูชอบนี่ไงเฮ้ยส้มยำน้ำใสหนูชอบโอ้ชอบเชฟเย้ของเราเพลงเขามาเขาตื่นเขาไม่ใช่เขาตื่นอ่ะที่หนูอยากจะขอพ่อฟ้าต้องเสียตัวฟ้าต้องเป็นไอ้โอ้โหพี่เขาตัวหัวสั่นโอ้โหไม่ใช่มาเกยย่ออย่างไรเชียร์ละสีม่วงแน่สีม่วงหมายถึงว่าหลายกันดิโอ้โหพี่พี่นะเขาชื่อพี่อะไรวะจำชื่อพี่เขาไม่ได้ที่เขาพี่กายเหรอพี่กายพี่กายละชันผมว่าพองแบบเขาไว้หนวดแล้วจำไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหพระเจ้าขอตุ้มอ
ซีทรูทุกอันซีทรูไอ้เจ้าไอ้เจ้าแกเองมันมาโดนหน้าเลยเนี่ยข้าตื่นเย็นมากมาหมดแล้วอ่ะมาโค้ดโอ้ยเฮ้ยโอเคย่อมาจากอะไรกันโอ้ยาโลดูเดือดแม่เซอร์ไพรส์เราทุกๆ MV ครับโอ้โหเดือดชอบเดือดเพลงก็เดือด MV ก็เดือดมีเดือดจริงๆเป็นฟีลแบบป๋าชูการ์แดดดี้อ่ะเป็นฟีลประมาณนั้นเพลงป๋ารักพ่อของเขาคือเขาตีความเป็นแบบนั้นนะเป็นแบบนั้นเลยนะแบบนั้นเลยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมันเดือดอ่ะมันไปได้อย่างนั้นเลยนะแต่แบบรู้สึกว่าแนวเพลงที่เขามาใช้หมายถึงว่าแบบพวกกรุ๊ปพวกอะไรนี้มันดูเข้ากับมันดูเข้ากับเนื้อหาที่เขาอยากจะนำเสนอดีอ่ะมันดนตรีมันดูดิสโก้ไงดิสโก้มากนะแบบซิ่งมากเลยกูพูดทีไรปิ้นทุกทีเลยก็ตอนแรกมาบูจริงใช่ไหมมาแบบมานี่เลยนะโอ้แต่พอตัดมาเข้าดิสโก้โอ้โหเดือดจริงๆโหแล้ว MV แบบ MV อ่ะอย่างที่ผมบอกว่ามันมีอะไรให้ผมกระพริบตาไหมนะเพราะอยู่ดีพลาดนะใช่อยู่ดีอ้าวเฮียประตือกูมาอ้าวแล้วคือมันมีหลายซิทมากนะมันมีหลายแบบหลายเหตุการณ์มากหลายคาแรคเตอร์ที่เขาไปเป็นทั้งเป็นนักศึกษาจนไปเป็นแบบโตแล้วแล้วก็ไปเป็นแอร์ฮอสเตสก็รู้อยากเป็นแอร์แล้วแบบเจ๋งอ่ะแล้วสีแบบสีมงบอกแบรนด์มากเลยเออม่วงมาเลยอ่ะคือถ้าเข้มกว่านี้นิดนึงโดนฟ้องได้เลยอารามเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็เฮียโอ้สุดจริงๆว่ะแบบ MB MB เหมือนงานศิลปะเลยให้กูเปิดไปหน้าไหนกูต้องดูดิว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างคือจริงมันมาตั้งแต่เพลงหลายๆเพลงก่อนหน้านี้ออกเขาแล้วนะที่เป็นแบบว่าเหมือนฉากแต่ละฉากมันดูเหมือนภาพวาดมันดูเหมือนอะไรก็ตามที่เราเคยเห็นนั่นหมายว่าเขาพยายามจะใส่สัญญาหรือใส่แบบอะไรที่เขาชอบหลายๆอย่างลงไปอ่ะเราเลยรู้สึกได้ว่าทุกอย่างที่เขาใส่ลงมามันไม่ใช่กากอ่ะมันคือเต็มทุกอันเลยทั้งแบบตอนที่แต่งตัวเป็นนักศึกษาก็ตามหรือยันตอนเป็นแอร์ก็คือแบบจัดเต็มไปถ่ายเครื่องบินแบบโคมเครื่องบินจริงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบเขาทุ่มเทมากเลยโอ้โหจริงแต่ยังบอกว่าคือเราได้ฟังผลงานของเขามาหลายอันแล้วผมว่าเขาเจ๋งเขาเก่งนะเก่งในเรื่องแบบการว่าเพลงจะเป็นแนวนี้ต้องแต่งกันแล้วแบบเก่งมากหลายภาพชัดอะเวลาแต่งเพลงออกมาแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพี่วิญญาณเยอะคือยกมาทางนี้เลยนี่ยกเพลงแกมาเลยของป้าป้าค่ะหนึ่งท่อนของเพลงเขาหนึ่งท่อนของเพลงเขาเลยแปะซะปลาช่อนตัวใหญ่ต้องยำน้ำใสดูชอบชอบอ๋ออ๋ออ๋อนะฮะเจ๋งอ่ะรู้สึกว่าเขาดูไปสุดในทางของเขาเลยจริงจริงแล้วก็เพลงนี้ก็ดูเป็นเพลงของเป็นแนวเขาแบบ LGBTQ นะเขาจะฟังเพลงประมาณนี้แหละมันก็แบบเต้นๆหน่อยแดนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นแบบว่าเข้าทางเขาดีอะไรอย่างเงี้ยพอแกงเขาอ่ะผมว่าส่วนใหญ่ก็ต้องฟังเพลงแนวๆนี้เต้นเพลงแนวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอฟังมันก็แบบมันสนุกอ่ะแล้วเพลงแนวนี้มันสนุกมันแบบตึ๊ดตัดแต่แบบจังหวะอย่างนั้นอ่ะแบบดิสโก้ไม่รู้อ่ะI love you baby อะไรมันแบบมันประมาณนั้นอ่ะคือเราแค่รู้สึกว่าแบบว่ามันเป็นแนวเขาเพราะดูเขาชอบแล้วก็เขาทำในสิ่งที่เขาชอบมันเลยดูสุดมากๆใช่แล้วมันถูกแล้วคนดูอ่ะแบบรับรู้ได้ใช่รับรู้ได้แล้วมันก็คือจริงๆการแสดงเขาดูแบบเป็นธรรมชาติมากอ่ะทุกคนแบบเขาชอบอ่ะดูเขาชอบแนวนี้อ่ะจริงแล้วชอบที่เขาเอาแบบเพื่อนๆในวงการมาอยู่ในงาน MV ของเขาแบบมันทำให้ดูแบบมีเลเยอร์ดูมีแบบเอ้ยเอ้าคนมีอะไรมองเยอะมีอะไรสังเกตแต่ผมชอบจริงๆเลยเคย่อมาจากกูคัดตั้งตัวไม่ทันไงว่าแบบเขาจะออกมาโอ้ออกมาอย่างนั้นเลยฝรั่งก็พูดรูปปากมันรู้เลยแล้วชอบฝรั่งโอ้โหส่งได้นะนะพี่เขาเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับผมสุดยอดดีครับมีความสุขแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่ทำเพลงดีออกมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผมว่าเพลงอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพลงที่สร้างความสุขให้หลายๆคนทุกเพศทุกวัยจริงๆนะครับจริงครับอย่างที่บอกดีๆจริงครับจริงผมแบบอยากดูเลยว่าติดตามผลงานต่อไปเป็นยังไงนะครับยังไงก็สำหรับ
แก๊งฮิวหวีนะผมใช้คำว่าพี่ๆแก๊งฮิวหวีเนาะแบบเนี่ยก็ติดตามถ้าใครมีผลงานอะไรมาเราก็ชอบฟังเพลงหลายเพลงเขาแล้วแล้วก็กันนี่เขามีหลุดออกมาในนี้เฮียคิวอาจจะไม่รู้ผมเห็นใน TikTok ชื่อเพลงอะไรนะหากว่าเธอเป็นเส้นใจจะยอมวิ่งให้ตีแต่จะยอมวิ่งให้ช้าแหละนี่แหละเพลงเขาเหรอเขาเหรอเออโอ้แต่เขาบอกว่าคือกันนี่ที่ฟังมานะจากแฟนผมเล่ามาก็คือตอนนี้เขาอะปล่อยมาแค่เพลงเลยปล่อยมาเนี้ยแล้วปล่อยมาใน TikTok คือไม่ได้บอกอะไรนะไม่ได้โปรโมทปล่อยมาแค่ซาวให้ทุกคนมานี่กันแล้วเขาอ่ะฟีเจอริ่งกับใครเขาก็แบบมีแบบให้ใบกันว่าเอ๊ะเขาฟีเจอริ่งกับใครเพลงนี้อ๋อให้ทายเสียงเหรออะไรประมาณนั้นถ้าผมดูนะถ้าผมพูดผิดนะแต่ผมได้ยินมาอย่างงี้อ๋อเรื่องอะไรได้ยินแต่ในYouTube Reel นั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอติดตามผมว่าเนี่ยเพลงต่อไปก็คือเพลงนี้แหละเดี๋ยวรอดูว่าออกจะมาเป็นยังไงโอเคครับผมโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามรับชมพวกเรานะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเรา3คนขออภัยมาณที่นี้นะครับครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ยังครับว่าเคย่อ